ก็คือตรงนี้นะครับกลุ่มความหมายทั้งหมดจะเห็นว่าในโปรแกรมนี้อาจารย์พยายามที่จะใช้การแบ่งสรรปันส่วนนะครับของพื้นที่โดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า layout นั่นเองใน JFrame เนี่ยเรามี layout เป็น border นะใน JPanel เนี่ยเรามี layout ก็เป็น flow นะครับเป็น flow ใน JPanel 2เนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่เป็นปุ่มเรามี layout เป็น grid เพราะนั้นเราแอดปุ่มพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็น grid อย่างนี้เลยอัตโนมัตินะครับใน JPanel 3เนี่ยเราก็มี layout ที่เป็น grid เหมือนกันเมื่อเราแอดปุ่มพวกนี้มาเราก็จะได้ผมจะเป็นกริดอย่างนี้โดยอัตโนมัตินั่นเองซึ่งในส่วนของlayout เนี่ยเราควบคุมได้ตรงนี้นะครับ layout เป็นกริดนะฮะ constraint ก็คือ layout จากตัวข้างบนมันก็คือ j frame นั่นเองอยู่ที่ border เพราะนั้นตัวมันอยู่ที่ center คือไอ้ปุ่มพวกนี้นะฮะที่ j panel 2เนี่ยปุ่มพวกนี้อยู่ที่ center ของ borderแล้วก็เลเยอร์ที่ตัวมันเนี่ยเป็นกริดโดยที่มีคอลัมน์ทั้งหมด3คอลัมน์มีโรทั้งหมด4โรแปลว่ามีแถวแนวตั้ง3แถวแล้วก็มีแถวแนวนอนทั้งหมด4แถวนะครับมี h กับ v กับเท่ากับ8ช่องก็เลยจะกว้างนิดนึงนะครับเป็น8 8เพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวลองรันดูนะครับโอเคเราก็จะได้เห็นมาคัลคูลเลเตอร์ขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเรายืดขยายอย่างเงี้ยมันก็จะปรับตามเพราะว่าเราตั้งไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า layout นะครับโอเคอันนี้คือส่วนหนึ่งของ calculator นะ furniture พวกนี้ชิ้นส่วน component พวกนี้เราเกิดจากการที่เราเอาจิกโรเนี่ยมาช่วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูที่โค้ดนะแป๊บนึงโอเค11นาทีมาดูที่โค้ดที่ตัวโค้ดเนี่ยมีอะไรบ้างที่ตัวโค้ดนะครับล่ะทุกครั้งที่เราเริ่มต้นรันโปรแกรมเราก็ต้องมองหาเมนใช่ไหมครับที่เมนเนี่ยไม่มีอะไรเมนแค่สร้างอินแซนของตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เรียกใช้นะครับเพราะนั้นเมื่อสร้างอินแซนเราก็จะไปเรียกคอนสตรักเตอร์อย่าลืมว่าคอนสตรักเตอร์นี่มีหน้าที่อะไรครับ initial ค่าเท่านั้นนะฮะ initial ค่าของ attribute ของคลาสนี้ซึ่งได้แก่3ตัวของเราเมื่อกี้นะครับก็คือ model ให้เป็นสร้าง object ขึ้นมานะครับชื่อว่า model is okay นะให้เป็น false ไว้ก่อนหมายความว่ายังไม่มีการเตรียมพร้อมที่จะทำงาน operation ให้เป็น0นะฮะเพราะว่า1แปลว่าบวก2แปลว่าลบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ไปเรียก init GUI init GUI นี่ก็คือการ initial ค่า GUI นั่นเองก็จะเข้ามาที่ method นี้ซึ่ง method นี้เป็น method ที่ตัว Jigro นะฮะสร้างให้นะนะเป็นคนสร้างให้ init GUI เนี่ยมันก็จะเป็นภาพของที่เราวาง componentแล้วก็คอนเทนเนอร์ร่วมกันนะครับโดยที่มีการจัดแบ่ง layout นั่นเองเห็นไหม J panel 1เนี่ย get content pane add เข้าไปที่ node นะฮะอย่างเงี้ยนะครับ J panel 2อย่างเงี้ย add เข้าไปแล้วใน J panel 2ก็มี J button นะครับแล้วก็มี button เยอะมากนะครับพวกนี้ J button เยอะมากซึ่งเดี๋ยวขออธิบายสักตัวหนึ่ง J button 0เนี่ยเรามีการ add listener ด้วยก็คือ action listener นะฮะก็โดยที่ action listener เนี่ยบอกว่าให้ text show จุด set text text show ก็คือไอตัวช่องข้างบนนะครับ set text เข้าไปด้วย b0 จุด get text ก็คือของที่อยู่ใน b0 นั่นเองชื่อของมันนั่นเองนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้เมื่อกดปุ่ม b0นะครับเดี๋ยวเขารันครับเนี่ยเมื่อเรากดปุ่ม B0 ก็คือเลข0เนี่ยเขาจะเอาค่าเลข0เนี่ยนะครับขึ้นไปแอดไว้ใน text show ก็คือตรงนี้นั่นเองนะนี่คือความหมายวิธีการ add event ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ยากเราก็มาเลือก B0 นี่ใช่ไหมครับแล้วเลือก event นะครับแล้วก็เลือกมันจะมี event ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายใช่ปะสำหรับปุ่มเนี่ย
ในการที่ถูกกดก็คือเรื่อง action listener แล้วก็ action perform วิธีการแอดตรงนี้มี2 อย่างคือแบบ inline กับ method handler ตรงนี้วิธีสไตล์นี้เราเรียกว่า inline นะครับถ้าเป็น method handler เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสร้างตรงนี้จะไม่มีคำพูดนี้แต่ว่าจะโยน method ไปอย่างเช่นก็จะไปเรียก b 0นะฮะไปเรียก b 0แล้วก็โยน method ไปอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องมี method ไปรับอีกการเป็น public void b 0อะไรอย่างเงี้ย to do b 0อย่างเงี้ยครับนะแล้วตอนโยนก็เป็น to do อย่างเงี้ยครับโอเคเห็นไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเราเรียกว่า method handler ตรงเนี้ยมันจะพิมพ์ตรงนี้ออกมาแล้วก็โยนมาให้ public void b 0เนี่ยทำงานนะครับแต่ว่าในที่เนี้ยเราเป็น inline ก็คือพิมพ์เข้ามาที่นี่เลยถ้าดูโค้ดต่อนะครับอันนี้คือปุ่มเนี่ยทุกอันเหมือนกันหมดนะทีนี้มาดูที่ jpanel 3บ้าง jpanel 3เนี่ยคือตัวที่เป็น layout ทางด้าน east นะฮะตะวันออกคือด้านขวานั่นเองที่ด้านขวาเนี่ยเขาให้ทำอะไรเขาก็จะมีปุ่มเยอะๆแต่ว่าปุ่มพวกนี้เป็นลักษณะของปุ่ม command เดี๋ยวขอดูสักตัวหนึ่งที่เป็นปุ่มการบวกนะครับเอาล่ะ command การบวกเนี่ยก็คือมีบวกสิ่งที่ให้ทำก็ไปเรียกโมเดลขึ้นมาใช้เห็นไหมครับมันมาแล้วโมเดลจุด set ac set เข้าไปด้วยค่าตัวเลขเนี่ยที่เห็นอยู่ใน text show นะครับ set เข้าไปแล้วก็บอกว่าให้ operation เป็น1เพราะว่านี้คือการบวกนะครับ is okay เป็น true ก็คือให้ is okay เนี่ยเป็นจริงแล้วเตรียมพร้อมที่จะทำงานนะครับแล้วก็ text show ตรงนี้เป็นว่างๆนี่คือกดบวกปุ๊บเนี่ยมันเตรียมพร้อมที่จะบวกแล้วแต่จริงยังไม่บวกถูกไหมครับมันจะไปบวกก็ต่อเมื่อเรากดเท่ากับก็คือตรงนี้ event ของการกดเท่ากับบอกว่าถ้าเกิด is okay มันเป็นจริงใช่ไหมเราก็บอกว่า operation เนี่ยมีให้เลือกมีบวกกับคูณหารใช่ปะในกรณีที่บวกคือ operation เท่ากับ1เนี่ยให้โมเดลเนี่ยบวกเลยนะครับแล้วก็ text show get text กับตัวเลขที่อยู่ใน text show นั่นเองแล้วเมื่อบวกเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่า text show set text เข้าไปด้วยโมเดล get ac นั่นเองอันนี้คือค่าผลลัพธ์ของการบวกนั่นเองถูกไหมครับซึ่งจริงๆถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเราสามารถคิดต่อได้ว่า operation เนี่ยมันเป็นตัวเลข0ถึง5ถึง6ถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกถูกไหมครับทีนี้ is okay เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะ is okay ไม่ต้องมีก็ได้แล้วอาจารย์ก็ให้ใช้ operation 0เนี่ยแทนนะฮะแทนการไม่ทำอะไร not okay นะครับอย่างนี้ได้มั้ยนี้ก็ได้นะเพราะนั้น is if operation เนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับif เนี่ยฮะ operation ไม่เท่ากับใช่มั้ยครับ0เนี่ยครับไม่เท่ากับ0ก็ให้ทำเลยให้เลือกว่าเป็น operation 1คือการบวก operation 2การลบอย่างเงี้ยตัวเลขชั้น3การคูณเป็นเลขชั้น4การหารอย่างเงี้ยครับก็ได้ฮะแล้วแต่เราแล้วเคลียร์คือการเคลียร์โอเคด้วยโค้ดแค่นี้แหละเราก็สามารถได้เครื่องคิดเลขแล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะได้เครื่องคิดเลขละที่ซึ่งตอนนี้มันบวกได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าจากเฉพาะคำเฉพาะบวกนะฮะเราก็เคลียร์ได้3บวก6เป็น9อย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมแล้วตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณจะจับ format จุดอะไรเงี้ยก็ใช้ number format จัดการได้นะครับโอเคอ่ะหลักนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ